เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลด์สปาร์กเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมานคราฟกันอีกเช่นเคยนะฮะโอเคนะครับผมนะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาดูประตูมิติที่มันฟิวชั่นกันนะครับที่มันฟิวชั่นกันก็คือมันจะเป็นประตูมิตินรกกับมังกรนะครับที่มาผสมรวมกันนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะทำได้ในเกมนี้นะนี่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยนะครับไม่มีอะไรมากเลยแต่ผมบอกก่อนนะไอแบบปกติอ่ะผมสร้างให้ดูแล้วในคลิปช็อตนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาลองสร้างในขนาดที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าประตูเนเธอร์เนี่ยมันไม่ได้สร้างแบบขนาดเดิมแล้วไงมันจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับมันจะใหญ่กว่านี้ก็ได้นะโอเคนี่ฮะขั้นแรกเลยครับหยิบออฟซิเดียนออกมาก่อนโอเคผมพิมพ์หาแม่งเลยแล้วกันขี้เกียจพอดีว่าขี้เกียจเลื่อนมันจะเสียเวลาพิมพ์หาแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ไฟแช็กนะครับโอเคนี่นะอันนี้คือขนาดปกตินะปึ๊บ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 อ่ะก็ต่อขึ้นไปปึ๊บ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 นี่นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมคนดูก่อนอ๋อมันไม่ใช่ขนาดปกติเว้ยทุกคนคือมันไม่ใช่ประตูแบบเนี้ยมันไม่ใช่เนี้ยนี่มันไม่ใช่ประมาณนี้นะอันเนี้ยคือแบบเบสิกปกติเลยใช่ป่ะเนี่ยเห็นป่ะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยมันใหญ่กว่านี้ทุกคนนะครับผมนึกออกแล้วนี่มันจะมานี้คือเราก็สร้างมั่วๆไปก่อนเลยเยอะๆเลยนะฮะขึ้นมาประมาณนี้โอเคปกติของมันก็จะพอดีนะฮะโอเคนี่ประมาณนี้ปึ๊บโอเคพอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เสกสิ่งที่เรียกว่า end portal มาครับ end portal frame แล้วก็นี่ครับ eye of ender นะฮะแล้วก็วางไปเลยเอาเดี๋ยวเอาประมาณกี่บล็อกดีอ่ะถ้าเพื่อความสวยงามจริงๆนะเอาแบบพอดีเลยที่แบบสวยๆเลยผมจะกะ1 2 3พอปะ4 5อ่ะประมาณ5แล้วกันนี่พอถึง5ปึ๊บใช่ป่ะแล้วก็นี่เลยวางอย่างงี้ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอย่างงี้นะฮะโอเคนี่มานี้แล้วก็ออกมาชึบพอถึงตรงนี้ปึ๊บชึบนี่ชึบโอเคฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะประมาณนี้นะโอเคความสูง5บล็อกใช่ไหมแล้วก็ต่อขึ้นมาอีกครับ2 3 4 5 6โอเคผมว่าแต่งี้น่าจะสวยนะครับโอ้ยเดี๋ยวอันนี้มันกว้างไปทุกคนโอเคมันต้องชิดกันทุกคนถ้ามันไม่ชิดกันมันก็จะไม่สวยแบบนี้นี่ได้ละโอเคแล้วไอ้ตรงนี้มันลอยลิ้นพันเลยออกมาปล่อยไปเลยหูมันดูสูงมากเลยเนี่ยโอเคครับแล้วก็เอาเนี่ยใส่ไปเลย Eye of Ender ใส่ปึ๊บโอเคพอมันได้เสร็จปุ๊บใช่ป่ะเราก็ทุบตรงนี้ออกครับเอ้ยถ้าผมจะลองแบบไม่ทุบดูดีมันจะได้ป่ะไม่ได้นะครับคือมันต้องทุบนั่นเองมันจะมีอะไรมาขั้นระหว่างตรงกลางนั่นเองครับแล้วก็ปึ๊บไปเลยนี่นะครับอันนี้คือขนาดที่แบบผมคิดว่ามันก็ดูไม่พอดีเนาะมันก็ดูแบบสูงไปนะฮะโอเคอันนี้เป็นขนาดที่ใหญ่กว่าคลิปที่แล้วนะครับมันไม่ได้ใหญ่กว่าหรอกมันสูงกว่าเว้ยผมต้องการให้แบบเนี่ย1 2 3 4 5เว้นประมาณ5บล็อก1 2เนี่ยประมาณเนี้ยเรามาลองใช้งานกันดูนะครับโอเคสามารถนี่เลยสามารถไปนรกก็ได้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นประตูมิติ2 in 1 2 in 1นะครับสามารถไปนรกได้แล้วก็ไปดีเอ็นได้นะครับโอ้โหสุดยอดเลยเอาแล้วกลับไงเนี่ยผมตายโอ้ my god นะครับโอเคอันนี้ผมกะว่าจะลองแบบสร้างอุ้ยตายช่างมันค่อยเสกใหม่โอเคประตูอยู่นี่นะครับโอ้โหมืดแล้ววะทับเซตเดย์ก่อนทับเซตเดย์ปุ๊บโอเคนะฮะอันเนี้ยมันดูสูงใช่ป่ะแล้วถ้าพอดีล่ะผมว่าพอดีขนาดมันต้องประมาณ
ประมาณเท่าไหร่ผมจะมานั่งเดินหาทางวะโอเคนี่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 ทุบออกก่อนผมว่าสักประมาณ3บล็อกอ่ะกำลังจะผมว่ากำลังสวยเลยนะครับโอ้โหผมขี้เกียจว่ะแป๊บนึงนะ1 1 2 3เออผมว่าขนาดประมาณเนี้ยผมว่าน่าจะโอเคนะครับต้องทุบออกว่ะต้องทุบออกต้องเหยียบลงมาโอ้ช่างแม่งขี้เกียจปล่อยไว้เลยอ่ะโอเคเราจะมาสร้างลองสร้างขนาดที่แบบผมคิดว่ามันน่าจะออกมาโอเคนะครับโอเคแล้วก็สร้างไปมั่วๆกันเลยเหมือนเดิมเอา end portal แล้วก็ end portal แล้วก็ eye of ender นะฮะนี่เจอละโอเคเหมือนเดิมมั่วๆไปกัน1 2 3ประมาณนี้นี่ประมาณนี้อ่ะนี่นะครับเอ้ยเดี๋ยวนึงมันต้องประมาณนี้นี่นะประมาณนี้เฮ้ยมันเลยไปวะโอเคนี่นะครับปึ๊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 บ1 2 3โอ้มันห่างไป1 2 3 1 2 3 1 2 3โอเคเดี๋ยวเพิ่งนะโอเคครับแล้วก็ทุบข้างล่างออกก่อนนี่ทุบออกไปก่อนปึ๊บ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 โอเคนี่1 2 3ได้แล้วแล้วขึ้นมาอีก1 2 3พอวะอ๋อทอง4ครับประมาณนี้นี่อันนี้ผมคิดว่าขนาดนี้น่าจะโอเคสุดนะในความคิดซึ่งไม่รู้ว่าคลิปที่แล้วมันขนาดประมาณนี้หรือเปล่าแต่ผมว่าคลิปนั้นก็ทำออกมาได้สวยอยู่นะครับเออโอเคพอได้ปุ๊บทุบออกไปเลยตรงกลางปุ๊บ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 จุดตรงกลางนี่เออเนี่ยขนาดนี้แหละครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะโอเคที่สุดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างอันแบบใหญ่ๆดูนะฮะแต่ไอประตูเนี้ยมันใหญ่มากกว่านี้ไม่ได้นะฮะมันก็น่าจะได้แค่นี้แหละโอเคเรามาลองสร้างแบบใหญ่ๆเบลเลอร์เธอนะฮะขนาดไม่แน่นอนรู้ว่าต้องใหญ่แค่นี้โอเควู้ใหญ่ว่ะโอเคเราลองขนาดนี้ดูก่อนนะครับเห็นผมเห็นคอมเมนต์บอกว่าไอประตูรกเนี่ยมันใหญ่สุด25x25นะผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าเออก็ผมก็ไม่รู้ว่าต้องกะประมาณไหนอ่ะ25x25โอ้นี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วเนี่ยลองสูงกว่านี้ได้ไหมผมไม่ได้ผมขี้เกียจมานั่งนับบล็อกอ่ะว่าแบบเออบล็อกแวงกี่บล็อกอะไรเงี้ยขี้เกียจมานั่งวัดนะครับเดี๋ยวมันจะยืดจะยาวมันจะน่าเบื่อติดลมอะไรอย่างเงี้ยโอเคลองดูเฮ้ยมัน2ชั้นได้ป่าววะไอ้เหยียดเก2ชั้นได้เด้อโคตรเฟี้ยวเฮ้ยผมนึกแล้วออกแล้วทุกคนเฮ้ยเฟี้ยวว่ะโอ้โหตอนกระจกแตกทีนึงนี่แบบไอ้นี่เลยอ่ะโอ้โหมันใหญ่กว่านี้ได้อีกไหมปึ๊บเฮ้ยอย่างงี้ประตูไม่ตีมันก็แบ่งเป็น2มันก็แบ่งเป็น2ประตูได้ง่ายๆเลยดิคือมันไม่ต้องทำแบบแยกกันมันแบบสามารถที่จะชิดกันได้เฮ้ยเวียวว่ะลองดูดิอู้ได้อีกอ่ะเนี่ยโอ้แต่บล็อกหนึ่งพังนี้ก็เรียบร้อยเราขอลองแล้วกันอ๋อไม่ได้แล้วมันใหญ่ไปนี่เองแล้วป่านนี้จังเออพูดติดขัดอะไรของผมวะเนี่ยเอ้าไม่ได้หรอโอเคมันน่าจะใหญ่ไปทุบก่อนปึ๊บ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 โอเคไม่ได้ใช่ป่ะโอเคไม่ได้รู้เรื่องเอ้ยแต่มันเฟี้ยวนะที่แบบมันแบ่งเป็น2อันได้อะเท่โอเคมานี่น่าจะได้แล้วนะโอเคผมก็ไม่รู้ขนาดหรอกจริงๆเฮ้ยโหยากเนี่ยถ้าทำตรงกลางแป๊บนึงนะโอ้ต้องวัดว่ะแต่ผมขี้เกียจอะออกมาเลยนะเอาที่คิดว่าแบบมันกลางสุดๆแหละเออเนี่ยผมคิดว่ามานี้โอเคนี่เลยปึ๊บ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 อุ้ยมันยังไงนี่ไม่พอว่ะทุกคนนี่ต้องประมาณนี้ปึ๊บ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 
ปึ๊บปึ๊บเออเนี่ยพอดีแล้วแย่ yeah. พอดีแล้วโอเคเออนี่มานี้อ่ะวางไปเลยก็วางไปปึ๊บปึ๊บเสียงวางบุ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 งโอเคได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็ทุบไปหมดเลยข้างล่างเนี่ยไม่จำเป็นละโอเคฮะตรงกลางทุบไปหมดแล้วก็จุดเลยปุ๊บ 7K คอดเฟี้ยวทุกคนนะฮะอู้กระตกกระตกโอเคฮะโอ้สุดยอดเลยนะครับเฟี้ยวเฟี้ยวนะครับเราจะทำแบบไหนก็ได้อะผมบอกเลยทุกคนจะใหญ่จะเล็กขนาดไหนก็ได้นะครับแต่เล็กสุดเหรอเล็กสุดผมให้เออลองเล็กสุดไหมก่อนจะไปเล็กสุดเลยนะโอเคเล็กสุดมันต้องประมาณนี้ทุกคนนี่เอาออกมาก่อนปึ๊บ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 เอ้ยไม่ได้ดิมันจะกลายเป็น2บล็อกทุกคนมันต้องต่ออย่างนี้เลยทุบออกปึ๊บ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 โอเคนี่ประมาณนี้ทึบนี่นะฮะทึบทึบเอ้ยลองดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเออผมว่าได้อยู่ว่ะทุกคนอุ๊ยติดมันจะได้ปะลองดูดิไม่ได้ก็ช่างมันเอ้ยมันต้องลองไปทุกคนของแบบนี้วางเลยปุ๊บปุ๊บโอเคได้แล้วประตูดีเอ็นได้แล้วเฮ้ยเย็ดเคอันนี้คือขนาดเล็กสุดไว้ทุกคนแต่ผมว่าเข้าไม่ได้นะครับโอเคมันเข้าไม่ได้ครับทุกคนเพราะว่าขนาดมันเล็กเกินไปนั่นเองครับมันต้องใหญ่กว่านี้นะสำหรับประตูเนเธอร์เลยครับอันนี้ก็ไม่รู้จะสร้างมาเพื่ออะไรเอาเท่หรือมั้งนะครับโอเคนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดSubscribeและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ